ัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่โสเมเยอร์ชาแนลนะคะเพื่อนๆใหม่ที่เข้ามานะคะยังไม่ได้กด Subscribe หรือว่ากดติดตามนะคะอย่าลืมกด Subscribe นะคะปุ่มแดงตรงนี้นะคะเพื่อจะไม่พลาดการรับชมในคลิปถัดไปนะคะวันนี้นะคะโสก็จะมารีวิวนะคะกระเป๋าสตางค์ใบเล็กนะคะใบนี้นั่นเองนะคะเป็นหลุยส์วิตตองวิกตอรินวอลเล็ตนะคะรุ่นนี้นะคะจะเป็นไซส์มินินะคะขนาดประมาณ 4.7 นิ้วนะคะซึ่งเหมาะกับใส่ในกระเป๋าใบเล็กๆสะพายใบเล็กๆของเรานะคะซึ่งโสจะมีกระเป๋าใบเล็กนะคะจะเป็นกระเป๋าชาแนลใบเล็กแบบนี้นะคะซึ่งไม่สามารถใส่กระเป๋าต่างยาวได้นะคะก็เลยซื้อใบเล็กมานะคะเพื่อจะใส่ในกระเป๋าใบเล็กๆแบบนี้ได้นะคะซึ่งเห็นใบเล็กๆแบบนี้นะคะก็สามารถใส่บัตรทุกใบที่โสมีในกระเป๋าใบใหญ่ใส่ในนี้ได้หมดเลยนะคะแล้วก็ใส่ธนบัตรได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มด้วยการดูขนาดกันก่อนเลยนะคะขนาดนะคะความยาวนะคะของเขานะคะอยู่ที่ประมาณ 4.7 นิ้วนะคะแล้วก็ความสูงนะคะประมาณ 3.5 นิ้วนะคะความกว้างตรงนี้ 0.8 นิ้วค่ะด้านหน้านะคะเขาจะแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะด้านหลังนะคะด้านข้างนะคะซึ่งใบนี้จะดูแบบตรงๆหน่อยนะคะเพราะว่าโสใส่บัตรเยอะนะคะใส่บัตรน่าจะเป็น10ใบนะคะสำหรับใบนี้นะคะคือโสย้ายจากกระเป๋าใบใหญ่นะคะทั้งหมดที่อยู่ในกระเป๋าใบนี้นะคะที่อยู่ในนี้นะคะคือเอามาใส่ในนี้หมดเลยนะคะก็บัตรก็ประมาณ10กว่าใบได้นะคะก็เดี๋ยวมาดูด้านในกันนะคะด้านในนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นข้างในจะเป็นหนังสีแดงนะคะซึ่งของเขาจะมีให้เลือกอยู่3สีด้วยกันนะคะรู้สึกมันจะมีสีน้ำตาลนะคะแล้วก็มีสีแดงแบบนี้นะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งเป็นชมพูอ่อนๆ นะคะก็คะด้านละ3ใบนะคะ3ช่องนะคะตรงนี้3ใส่บัตรได้3ใบแล้วก็อีกด้านนี้3ใส่บัตรได้อีก3ใบเป็น6ใบนะคะแต่ว่าบางช่องแต่ละช่องเราสามารถใส่การ์ดได้2ใบนะคะคือการ์ดโสเยอะใช่ไหมคะโสใส่ตรงนี้แล้วไม่พอโสก็เอามาใส่ตรงนี้เพิ่มได้นะคะคือการ์ดโสมีประมาณ10กว่าใบนะคะเนี่ยตรงนี้เขาจะมีช่องนะคะใส่เพิ่มได้นะคะโสก็จะใส่การ์ดเพิ่มไปอีกนะคะด้านนี้ก็มีอีกนะคะอันนี้โสใส่ด้านนี้นะคะอีก3ใบอันนี้เป็นแบบกิฟต์การ์ดนะคะซึ่งได้มาช่วงปีใหม่นะคะซึ่งก็ต้องเก็บไว้นะเวลาเราไปทานอาหารข้างนอกก็ใช้การนี้กินฟรีนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเป็นช่องซิปนะคะสามารถใส่เหรียญได้แต่ว่าโสไม่ได้ใส่เหรียญโสใส่การ์ดแทนนะคะเพราะว่าการ์ดโสเยอะนะคะนะคะใส่เพิ่มอีก 2-3 ใบตรงนี้ใส่อีกโสใส่การ์ดอีก2ใบด้านนี้นะคะนี่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นแบนสแตมป์เขาจะติดตรงนี้นะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็ด้านนี้นะคะก็จะเป็นช่องใส่ธนบัตรนะคะนี่นะใส่ธนบัตรนี่โสใส่ของเยอะมากนี่นะคะข้างในก็จะเป็นสีแดงแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านหน้าประมาณนี้เป็นใบเล็กๆนะคะเป็นแบบ3พับแบบนี้นะคะ3พับเล็กนะคะแบบนี้นะคะถ้าเทียบกับรุ่นนี้นะคะก็จะต่างกันนะคะไซส์ต่างกันมากนะคะนี่นะคะหรือไซส์เล็กๆคือใบไหนที่โสใส่กระเป๋าสตางค์ใบยาวได้โสก็จะใช้ใบนี้หรือไม่ก็จะเป็นใบนี้นะคะแต่ว่าสำหรับกระเป๋าใบเล็กนะคะโสไม่สามารถใส่กระเป๋าต่างยาวได้โสก็ใส่ใบนี้นะคะก็คือย้ายจากใบใหญ่มาใส่ใบนี้ได้หมดเลยนะคะเล็กแต่ว่าจุได้เยอะเลยทีเดียวนะคะไซส์ขนาดเล็กแบบนี้นะคะใส่ได้หมดเลยนะคะราคาที่ช็อปนะคะคือช็อปที่อเมริกานะคะก็อยู่ที่545 US ดอลลาร์นะคะยังไม่รวมภาษีนะคะใบเล็กน่ารักก็ใส่ของได้หมดเลยนะคะจากใบใหญ่นะคะก็
เหมาะมากนะคะสำหรับเพื่อนๆที่มีกระเป๋าสะพายใบเล็กนะคะไม่สามารถใส่กระเป๋าตังค์ยาวได้แล้วก็ไม่ชอบที่จะใช้เฉพาะแบบการ์ดโฮลเดอร์นะคะเพราะบางทีการ์ดโฮลเดอร์มันใส่แบงค์ไม่ได้ใช่ไหมคะก็แนะนำนะคะให้ซื้อไซส์นี้นะคะสามารถใส่ธนบัตรได้ใส่การ์ดได้ใส่เหรียญได้ด้วยนะคะนี่นะคะเล็กก็จริงนะคะแต่ว่าจุได้ดีจริงๆเลยค่ะนี่นะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะก็ถ้าชอบอย่างไรอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะกดติดตามนะคะกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะไม่พลาดการรับชมในคลิปถัดไปนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย